ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับ Powerhouse Affiliate อีกแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะเกี่ยวกับงานตัวนี้โดยส่วนมากเลยนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้เนี่ยผมทำมา10วันผมได้เงินมา 35,000 นะครับแล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเงินไป 5,000 บาทนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดเลยว่างานตัวนี้เนี่ยเป็น life changing นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นั่นเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ตามที่ชื่อคลิปกล่าวไว้นะครับว่า2วัน 5,000 บาทนะครับมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับมาดูเลยนะครับวันที่8กันยายนนะครับแล้วก็วันที่9กันยายนนะครับวันที่8กันยายนเนี่ยผมทำเงินไป73ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่9กันยายนนะผมทำเงินไป 73.95 ดอลลาร์นั่นเองครับก็เอา2อันนี้มาบวกกันครับสักครู่นะครับ 73.20 บวกกับ 73.95 147.15 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในระยะเวลา2วันนะผมแล้วมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับก็ลองไปคูณ 32.8 ดูแล้วกันนะครับ 4,826 บาทหรือประมาณ 5,000 บาทภายในระยะเวลาแค่2วันนะครับก็ตกวันละประมาณ 2,400 บาทนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าเงินจำนวนนี้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำถึง8เท่าเลยนะครับ 2,400 บาทภายในระยะเวลาแค่1วันนะครับแล้วก็ 5,000 บาทภายในระยะเวลา2วันนั่นเองนะเห็นไหมครับว่าความมหัศจรรย์ของงานตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือสามารถสร้างรายได้ให้เรามหาศาลนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำงานตัวนี้มา10วันครับสามารถสร้างรายได้ให้ผมไปแล้วทั้งหมด 35,000 บาทนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับงานตัวนี้จริงๆนะผมได้ทำคลิปไปหมดแล้วนะครับประมาณ20กว่านาทีนะผมคลิปนั้นนะครับคลิปนี้นะครับตามที่รูปนี้ขึ้นมานะครับถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดงานมันเป็นยังไงคนทำไม่เป็นคนไม่เคยทำด้านนี้สามารถทำได้ไหมนะครับก็ไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้อธิบายไว้หมดแล้วนั่นเองครับว่ามันเป็นอะไรยังไงต้องทำยังไงการจ่ายเงินหรือข้อมูลทั้งหมดนะครับอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะผมก็ไปฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพูดไม่เยอะละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับอธิบายไปหมดแล้วนะผมเกี่ยวกับงานนะครับเท่านี้ละกันอัปเดตรายได้ขำๆนะผมอัปเดตรายได้สั้นๆอย่างนี้ละกันนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกตอนนี้นะผมสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกพร้อมยืนยันอีเมลนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูท้ายคลิปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดก่อนสมัครก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับโอเคมาดูวิธีการสมัครสมาชิกแบบฟรีกันเลยนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม
แล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เน่กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ